ใกล้เคียงกับไตรมาสหนึ่งหรือเปรียบเหมือนกันเลยต่างกันที่อาจจะเป็นยอดขายเท่านั้นเองนะครับก็จากจุดเริ่มต้นของเราก็คือที่เมืองไทยบริษัทสยามแก๊สยูนิคแก๊สซึ่งดูแลธุรกิจทางด้าน LPG ในประเทศนะครับแล้วก็ยังมีบริษัทย่อยๆซึ่งเป็นบริษัทโลจิสติกทำทางด้านรถขนส่งทางด้านรถแล้วก็เรือซึ่งเรือเราก็เซิร์ฟทั้งลูกค้าภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศแล้วก็มีให้เช่าในบางส่วนนะครับต่อมาก็ไปที่เวียดนามก็ธุรกิจที่เราซื้อมาตั้งแต่ปี2010ต่อไปก็สิงคโปร์ที่เราซื้อมาจากเชลแก๊สนะครับก็ซื้อมาในปี2010เช่นกันแล้วก็ตามด้วยคลังใหญ่ที่เมืองจีนอีก2คลังนะครับคือไซโนสยามแก๊สซึ่งซื้อมาจาก BP จูไฮเมื่อปลายเดือนโทษครับปลายปี2010มากันเดือนธันวานะครับนี้ก็ซื้อมาจากBP ด้วยความจุของคลังนี้ประมาณ 200,000 ตันแล้วก็ตามด้วยสยามโอเชียนแก๊สอยู่ที่ซัวเถานะครับความจุของคลังก็เป็นคลังใหญ่คลังหนึ่งที่ประมาณ 100,000 ตันก็ซื้อมาจากเชฟรอนสุดท้ายที่เราเพิ่มเข้าไปเมื่อเดือนธันวาปีที่แล้วก็คือเราเริ่มใช้ตัวเรือ VLGC หรือเรือบรรทุกแก๊สขนาดใหญ่ที่เป็นเรือคาร์โก้รีฟริจเรตลอยลำอยู่ที่บริเวณตรงใกล้ๆสิงคโปร์ตรงช่องแคบมาลากาเพื่อ เพิ่มความแข็งแกร่งด้านการตลาดในด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับขอสไลด์ถัดไปครับก็ภาพรวมคงมาพูดถึงธุรกิจในประเทศไทยก่อนว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับครับในส่วนของไตรมาส2สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือแนวโน้มยอดขายในประเทศเนี่ยดูดีขึ้นคือปกติแล้วเนี่ยตลาดในประเทศไทย LPG จะเป็นในไตรมาส2จะเป็นไตรมาสที่ยอดขายค่อนข้างต่ำที่สุดแต่ปรากฏว่าปีนี้ดูยอดขายแล้วเนี่ยไตรมาส2กลับดี เกินที่เราคาดไว้นะครับซึ่งจะสูงกว่าประมาณไตรมาส1เล็กน้อยด้วยซ้ำนะครับก็คาดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยก็เริ่มมีบางส่วนที่เริ่มฟื้นตัวมาจากไตรมาส 3-4 ปีที่แล้วที่โดนน้ำท่วมกันก็อาจจะมีธุรกิจบางส่วนซึ่งใช้เวลาฟื้นตัวแล้วก็เพิ่งกลับเข้ามาในไตรมาส2นะครับโดยเฉพาะยอดทางด้านหุงต้มซึ่งก็เริ่มกลับเข้ามาได้ดีเหมือนกันแล้วก็อุตสาหกรรมก็โตขึ้นนะครับในส่วนของการขายทางด้านรถยนต์เองตลาดภาพรวมเนี่ยก็ดูดีขึ้นเนื่องจากว่าราคาน้ำมันยังอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงยังมีแกประหว่างราคาน้ำมันกับราคา LPG อยู่นะครับถึงแม้รัฐบาลจะขึ้นราคาไปในส่วนของการแข่งขันของเราที่เรายังประสบปัญหาอยู่แต่ว่าก็นับว่าเบาบางลงไปเยอะแล้วนะครับก็คือการแข่งขันทางด้านตลาดขนส่งหรือว่าออโต้แก๊สหรือปั๊มก๊าซนะครับหลังจากที่เราเริ่มเผชิญปัญหามีคู่แข่งเข้ามาตั้งแต่ประมาณปีก่อนๆที่ผ่านมาก็ทำให้ market share เราหายไปส่วนหนึ่งแล้วก็ส่งผลกระทบต่อรายได้เราในระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับในปีนี้มองว่าราคาตัวแก๊สลีนหรือราคาน้ำมันของรถยนต์เนี่ยก็ยังในระดับสูงซึ่งก็เป็นส่วนที่จะเอื้อในทางบวกให้แก่ตลาด LPG รถยนต์ในประเทศเหมือนกันนะครับสำหรับช่วงที่ผ่านมาก็รัฐบาลพยายามหาเงินเข้าไปสนับสนุนกองทุนน้ำมันทางภาครัฐนะครับก็ตั้งแต่ปีที่แล้วรัฐบาลทำการขึ้นราคาก๊าซภาคอุตสาหกรรมมาทั้งหมดเนี่ยอุตสาหกรรมเนี่ยจะขึ้นมาไตรมาสละ3บาทแต่พอครบ4ไตรมาสเมื่อเดือนเมษาครบเนี่ยรัฐบาลก็เห็น movement ของราคา CP ซึ่งเดี๋ยวคงจะกล่าวต่อไปว่ามันมีผลกับเรายังไงบ้างนะครับก็เลยพยายามให้ราคาก๊าซอุตสาหกรรมเนี่ยมันไปรีเฟล็กกับราคาตัวราคาตลาดโลกก็มีการขึ้นไป12บาทแล้วก็มีการลดลงมาประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็มีขึ้นไปอีกซึ่งเน็ตแล้วเนี่ยก็กลับมาใกล้เคียงกับเท่าเดิมที่เคยขึ้นสูงสุดคือตอนนี้ขึ้นมาประมาณ12บาทราคาขายปลีกภาคอุตสาหกรรมก็อยู่ราวๆสัก29บาท30บาทนะครับแล้วก็คาดว่าจะเป็นปรับตัวเรื่อยๆอย่างเงี้ยเดือนละหนึ่งครั้งในส่วนของภาคขนส่งนะครับก็มีการปรับราคาเมื่อตั้งแต่ต้นปีนี้เช่นกันปรับมาทั้งหมด
ตอนแรกปรับมา4ครั้งปรับกลางเดือนมกราคมกลางเดือนกุมภาพันธ์กลางเดือนมีนาคมกลางเดือนเมษายนเดือนละประมาณ75สตางค์หรือว่า41ตังค์ต่อลิตรนะครับเสร็จแล้วก็รัฐบาลก็มีออกนโยบายมาช่วยเหลือ พวกเราภาคประชาชนเพื่อไม่ให้ต้องแบกรับต้นทุนการเดินทางค่าขนส่งมากนักก็เลยมีการโหตัวการขึ้นราคา3เดือนก็หยุดไปตั้งแต่เดือนพฤษภาเดือนมิถุนาเดือนกรกฎาพอมาเดือนสิงหากลางเดือนก็มีการขึ้นอีกครั้งหนึ่งขึ้นครั้งนี้ก็ขึ้นน้อยหน่อยเนื่องจากว่ารัฐบาลก็คงพยายามจะให้ราคา LPG ภาคขนส่งเคลื่อนไหวตามราคาตลาดโลกเช่นกันนะครับก็ขึ้นไปแค่อีก25สตางค์ต่อลิตรหรือประมาณ25สตางค์ต่อกิโลหรือประมาณ14ตังค์ต่อลิตรนะครับขึ้นเบสเสร็จก็ตอนนี้ประมาณ3บาท25หรือว่าบาท78นะครับราคา LPG ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ13บาทกว่าต่อลิตรนะครับแต่ทั้งหมดทั้งปวงเนี่ยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ย เราส่งคืนกองทุนน้ำมันในส่วนที่เพิ่มรัฐบาลปรับราคาขึ้นมานะครับส่วนภาคปิโตรเคมีก็มีการปรับขึ้นมาแล้วเช่นกันนะครับสำหรับภาพนี้ก็คงผมนิดนึงสัดส่วนของเราเดิมทีปริมาณการขายอาจจะมีการปรับเปลี่ยนนิดนึงเนื่องจากว่ามีการเติบโตของตลาดบางกลุ่มคุกกิ้งเดิมเราขายอยู่ประมาณ40โทษครับประมาณ60กว่าเปอร์เซ็นต์ตอนนี้พอร์ชั่นของคุกกิ้งอยู่ราวๆ70แล้วแล้วก็ส่วนของภาคขนส่งหรือออโตโมทีฟเนี่ยตอนนี้อยู่ประมาณ20แล้วก็อุตสาหกรรมประมาณ 10% นะครับสำหรับภาพรวมไฮไลท์ของตลาดโดยทั่วไปในประเทศนะครับตลาดสำหรับผมขอพูดถึง Q2 เลยแล้วกันสำหรับตลาดรวมๆทุกเซกเมนต์รวมกันเนี่ยตลาดยังโตขึ้นอยู่เมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสนะครับก็โตขึ้นอยู่ประมาณ 0.9% สยามแก๊สโตขึ้นประมาณ 2.3% นะครับแต่เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยตลาดโตโดยรวมโตประมาณ8กว่าสยามโต 7.1 ก็เดี๋ยวคงจะเห็นต่อไปว่าเกิดอะไรขึ้นทำไมเราถึงโตต่ำกว่าตลาดแล้วทำไมเราถึงโตสูงกว่าตลาดเมื่อดูแบบ Year on Year กับ Q on Q นะครับmarket share เราก็ยังเป็นอันดับ2อยู่เหมือนเดิมนะครับยังเรายังรักษาอันดับ2ไว้ได้นะครับขอสไลด์ถัดไปครับมาดูในส่วนของภาคหุงต้มหรือว่าคุกกิ้งนะครับคุกกิ้งตลาดเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสนะครับตลาดโตประมาณ 4.3% ของเราโตประมาณ 3.7 จริงๆก็เรียกว่าใกล้เคียงตลาดนะครับในส่วนของภาพรวมของตลาดรวมเนี่ยโตประมาณ16เราจะโตกว่าตลาดน้อยกว่าเล็กน้อยเหลือประมาณ 13% นะครับ market share เราก็ยังเป็นอันดับ2อยู่ในเซกเมนต์นี้ซึ่งสำหรับราคา LPG ในภาคหุงต้มเนี่ยณปัจจุบันรัฐบาลก็ยังเนื่องจากว่าอาจจะมีผลต่อเสียงทางการเมืองนิดหน่อยก็คงยังโหไว้อยู่ในการที่จะปรับลอยตัวเหมือนภาคขนส่งกับภาคอุตสาหกรรมนะครับแต่ว่าในที่สุดเนี่ยเมื่อ AEC มาเนี่ยปุ๊บประเทศเราก็คงมีความจำเป็นจะต้องมีการค้าขาย LPG ให้เหมือนประเทศเพื่อนๆบ้านไม่งั้นก็จะมีการลักลอบออกไปขายต่างประเทศเพื่อนบ้านหมดซึ่งก็กลายเป็นว่าเงินที่รัฐบาลเข้าไป subsidize ให้ประชาชนไทยเนี่ยกลายเป็น subsidize ให้กับเพื่อนบ้านด้วยนะครับก็ในอนาคตคิดว่ายังไงก็คงจะมีการลอยตัวแต่ว่ารัฐบาลคงกำลังอยู่ในระหว่างการหานโยบายว่าจะช่วยประชาชนยังไงจะมีบัตรพลังงานไหมหรือว่าจะมีนโยบายอื่นๆที่มาไม่ให้ประชาชนแบกรับภาระมากจนเกินไปไม่งั้นก็ในที่สุดก็จะกลับมาสู่พวกเรากันเองคือราคากับข้าวหุงหาอาหารต่างๆก็นะคะอาจจะมีการปรับราคาได้ถ้าเกิดมีการลอยตัวอันนี้เร็วเกินไปนะครับก็รัฐบาลก็คงระมัดระวังพอสมควรนะครับในส่วนของภาคขนส่งนะครับเมื่อเทียบไตรมาสต่อไตรมาสเนี่ยตลาดลดไปประมาณ
4.7% นะครับก็คิดว่า